ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมานะครับครับสำหรับรถเหล็กคู่ชกของเสมาเพชรนั้นในขณะนี้นะครับกำลังทำวิทยานิพนธ์แล้วก็จะจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยอาแบกเร็วๆนี้ครับใกล้จบแล้วถือว่าสุดยอดนะครับชกมวยไปเรียนหนังสือไปด้วยก็มีไม่มากนะครับนักมวยไทยจบปริญญาโทครับก็คนที่จบปริญญาเอกไปก็มีแล้วครับไรแมนบุญถมอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยแชมป์เอเชียนเกมส์มีอีกคนหนึ่งครับสำราญเดชสอดานชัยที่มอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงคนหนึ่งนะเป็นอาจารย์ระดับปริญญาโททำปริญญาเอกอยู่ครับรถเด็กปีนี้24นะครับมวยสุราษฎร์เสมาเพชรก็เชียงรายเลยครับคู่นี้ทางด้านเสมาเพชร132ปอนด์ครับรถเด็กเจ้าทะเลทอง130ต่อกัน2ปอนด์ครับคู่นี้ขวากับซ้ายเจอกันครับเพื่อความสมดุลครับชื่อของรถเหล็กนั้นดูจะเหนือกว่าต่อให้เสมาเพชร2ปอนด์ครับซ้ายกับขวาครับอยู่ที่ว่าจังหวะพลาดหรือเปล่าครับเพราะว่าเสมาเพชรนั้น1 2 3ครับเตะก็อันตรายหมัดก็ต้องระวังศอกก็ไม่ธรรมดา3อย่างครับในขณะที่ปลายๆครับรถเหล็กเหนียวหนึบเลยครับทั้งคู่นี่โด่งดังมาจากมวยรอบปูนเสือทั้งคู่นะครับเสมาเพชรนี่เป็นแชมป์ปูนเสือตัวที่12แล้วครับตัวที่11นั้นก้องเกียรติทอพราน49ครับ12เสมาเพชร13รุ่งเพชรเจริญครับ14ก็เดี๋ยวมีวันที่31ครับรอบตัดเชือกครับยังไม่ทราบว่าใครนะครับได้อีสานค่อนข้างแน่แล้วครับรถเหล็กนั้นน่าเสียดายครับตอนที่ชกมวยรอบไปพลาดนะครับไม่อย่างนั้นเขาก็ถือว่าเป็นตัวเก่งนะครับมวยรอบแต่วันนี้ผลงานล่าสุดชกกันที่จังหวัดสงขลาครับนี่เป็นวันศุกร์ที่15นะครับ10150ที่ลานกีฬาอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยโอ้โหซ้ายนี่ครับว่าแล้วครับโอ้หมัดนั้นต้องระวังครับ3อย่างครับ1หมัด2ศอกและ3ลูกเตะก้านคอครับนี่แหละครับฉายาเข้าซ้ายฟ้าผ่าโอ้ดูครับมาแล้วครับศอกครับโอ้ยซ้ายครับเตะแต่ยังมีเวลานะครับยังมีเวลาสำหรับรถเหล็กเพราะว่าอีก4ยกกว่าๆถ้าไม่โดนอีกนี่ครับดูแกสุภาษิตโบราณบอกว่าพูดไม่ทันขาดคำครับมาเลยครับมาติดตามดูครับรถเหล็กจะแก้ยังไงครับโดนเร็วนะครับโดนอย่างเร็วไม่ทันระวังด้วยนะครับรถเหล็กก็ต้องเอาคืนแล้วครับโดนนับ8โอ้โดนนับ8ไปแล้วรถเหล็กนะครับเดินเข้าปวดเข้าซดแล้วครับเชื่อว่าเกมจะเข้มข้นแล้วล่ะครับเอากลับมาติดตามครับยกแรกโดนแล้วจังๆครับลุกช้าหน่อยกรรมการต้องนับไปแล้วนะครับเสมาเพชรได้นับไปแล้วรถเหล็กต้องไล่ดูนะครับเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่นี่แหละครับคนได้นับถูกน็อกเกิดมาแล้วครับเลือกเลยครับเลือกเป้าเลยเสมาเพชรเลือกเลยว่าจะทำอะไรครับโอ้ตอนนี้นั้นเข้าไปก็โดนครับนี่ครับก็ยังเป็นจุดอันตรายทั้งคู่นะครับทั้งเสมาเพชรและก็รถเหล็ก อยู่ที่แผนการชกวันนี้ต้องดูครับว่าจังหวะเสมาเพชรนั้นจะพลาดหรือเปล่าครับเพราะว่าการป้องกันตัวของเสมาเพชรก็ไม่แน่อยู่ครับอาจจะมีโอกาสไม่กระเทือนเลยครับรถเหล็กสมชื่อจริงๆครับการคอก็มีแล้วคู่นี้จะเกิดอะไรขึ้นเพลงถนัดของรถเหล็กครับคือจับแล้วตีศอกเจอศอกเอาเลยโอ้โหเอาครับโดนบ้างแล้วครับเสมาเพชรตอนนี้ไม่ใครก็ใครแล้วครับศอกเอาคืนแล้วนะครับรถเหล็กอย่างนี้สนุกนะครับเชื่อว่าแฟนพันธุ์แท้ไม่หนีไปไหนแน่นอนวันนี้เกมเปิดเร็วเลยครับรถเหล็กนี่มาดูต่อครับรถเหล็กเดินเข้าไปเริ่มจะทำได้สายฟ้าผ่าจะหยุดรถเหล็กได้ไม่ได้ดูครับแต่ละดอกเดินทั้งหมัดแล้วก็แข้งนะครับเจ็บได้เจ็บแน่เลยครับว่าแต่ว่าใครจะเจ็บมากกว่ากันเท่านั้นในเวลาที่เหลือรถเหล็กนี่เป็นนักมวยที่ไม่ต้องสอนเลยครับ
ก็ต้องเดินพี่เลี้ยงไม่ต้องโบกครับเขาเดินเองเลยครับด้วยหัวใจด้วยสไตล์การชกนักชกปริญญาโทนะครับเพลงถนัดของรถเหล็กมาแล้วโด่งดังมาจากเข่านะครับยกนี้เพลงเข่าของรถเหล็กครับทำให้เสมาเพชรเจอเข้าไปครับโอ้ต้องหันไปมองพี่เลี้ยงครับในอดีตก็ไม่ชอบนักนะครับสำหรับเสมาเพชรเข่าเขาไม่ค่อยชอบศอกเข้าไปไม่ถึงครับโดนเข่าแล้วเสมาเพชรเกมยาวๆเกิดอะไรขึ้นวงในนี่ของเสมาเพชรเอากับนอกกับในครับในนั้นเสมาเพชรไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับโดนแล้วครับตอนนี้อ้าวครับโดนหมัดเจอศอกคืนโอ้โหจบยก2กางเกงสีแดงน้ำเงินรถเหล็กเสียวกันต่อโอ้เท้าเสียวกันต่อครับเสียหลักก้นจำเป้าลงไปครับพื้นมันลื่นครับมาติดตามครับโอ้ยเจาะยางแข้งซ้ายครับอีกแล้วโอกาสไม่ครบ5ยกนั้นมีแล้วนะครับสำหรับคู่นี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วครับดูครับจังหวะใครจะพลาดเจอศอกอีกแล้วครับเสียมาเพชรสู้นอกนะครับในไม่เอาพยายามถอยมาแล้วรอจังหวะคงชกประเภทฉาบฉวยแล้วครับตีหัวเข้าบ้านตลอดครับโอ้โหดูครับหมัดมาเป็นระยะครับโยนเข่าบ้างครับรวบใต้ปีกรถเหล็กนั้นเดิน 100% แน่นอนนะครับอยู่ที่สีมาเพชรจะหยุดการเดินของรถเหล็กด้วยวิธีไหนแต่ว่าเวลาครับตอนนี้แค่ยกที่3เท่านั้นครับเสมาเพชรเองครับในช่วงพักยกกินน้ำหมากไปแล้วครับในนี่เห็นเลยครับว่าเป็นของรถเหล็กเขาในนี่รถเหล็กชอบมากโอ้ตอนนี้สับโบนโอ้ดูครับกองเชียร์สายฟ้าผ่าสะดุ้งเหมือนกันนะครับไม่หยุดนี่ครับโอ้โหเอาละครับรถเหล็กสมชื่อแล้วครับทั้งเข่าทั้งศอกน้ำยกเอาน้ำบ่งเลยครับทางด้านรถเหล็กโอ้แล้วดูครับยิ่งโดนยิ่งเดินครับรถเหล็กตอนนี้เริ่มจะได้ใจครับอย่างที่ผมเรียนนะครับคนได้นับเคยถูกน็อกที่นี่มีมาแล้วโอ้แล้วเดินเร็วเดินดีครับเดินไม่มีตกมาดูครับจะพลาดหรือเปล่าอย่างนี้ขู่เลยครับเอาใจขู่แล้วครับทางด้านรถเหล็กสภาพฟิตเปรี้ยนะครับอยู่ที่เสมาเพชรจะหยุดเข่าได้ยังไงโอ้ยเดี๋ยวสอกอีกแล้วครับโอ้เจอชุดใหญ่ๆอีกแล้วครับเลือดกลบปากไปแล้วซ้ายฟ้าผ่าโอ้นี่ครับระวังล่างเจอบนระวังบนเจอล่างตอนนี้เจอล่างครับมาครับ 3-4 เข่าเจอบนเป็นเรื่องที่อ้าวครับคืนบ้างเจอล่างอีกแล้วแข็งแล้วครับเสมาเพชรไม่ชอบในนะครับในไม่ชอบแต่ยังหยุดยังหยุดไม่ได้ตอนนี้โดนครับรถเหล็กโดนครับสำนักสะดุ้งไปหน่อยผ่านไม่ผ่านครับยก3โอ้ดูเกมของเสมาเพชรก็ตั้งใจครับใครจะหมดใครจะผ่านใครโอ้โหแล้วดูครับแต่ว่าวันนี้สายฟ้าผ่าได้เปรียบน้ำหนัก2ปอนด์นะครับถึงเลือดไปแล้วครับยกที่4ครับนี่คือคู่เอกนำรายการจบแบบไหนครับจบแบบไหนจบอย่างไรต้องดูครับเกมเดินยังเป็นของสีมาเพชรไม่ให้ตีแล้วครับไม่ให้ตีแล้วครับปรับแผลแล้วนะครับฝั่งของเสมาเพชรนะครับเล่นวงนอกครับพอเข้าในก็รวบเลยครับเสมาเพชรแต่ว่าโอ้โหมาอีกแล้วครับลวกข้างล่างแล้วดันให้สุดแรงเกิดต้องแก้แล้วครับรถเหล็กเนี่ยโดนรวบแล้วต้องแก้ยังไงครับวงในใช้ลูกถูกนับคำอยู่ครับจะเล่นนอกอย่างเดียวแล้วนะครับในไม่เอาต่อยซ้ายดักแทงโอ้ยกนี้ไม่เหมือน2ยกที่แล้วซะแล้วครับเริ่มตีได้รถเหล็กเริ่มตีได้เหมือนกันเริ่มจะสนุกขึ้นแล้วครับรถเหล็กยังลุยไม่หยุดครับกองเชียร์ของรถเหล็กสั่งเร่งหยุดอยู่ไม่อยู่ครับซ้ายฟ้าผ่าในก็ตีได้นี่ครับของชอบเลยครับในรถเหล็กบิดลงไปตีต่อเนื่อง
โอ้คู่นี้เกมของทั้งคู่การแก้เกมของทั้งคู่นั้นดีทั้งคู่ครับอยู่ที่ว่ากำลังเท่านั้นแหละก็โอ้ยครึ่งแข้งครึ่งขาได้นับก็จริงนะครับเสมาเพชรแต่ว่าได้นับแต่ว่าเหนื่อยเลยครับโอ้นะครับไม่หยุดจริงๆรถเหล็กโอ้นี่ครับสมชื่อเลยครับรถเหล็กลุยจริงๆครับบางทีฝั่งแดงครับเสมาเพชรเดินต่อโอ้แต่ไปรับไม่ดีนะครับลูกนี้โอ้จังหวะนี้ชุดนี้ครับชุดใหญ่เสียแม่ทรงเสียจังหวะเสียอาการไปหน่อยแล้วครับเสมาเพชรดอกโดนหนักไปเลยครับชุดใหญ่เลยครับถือว่าตีตื้นขึ้นมาแล้วนะครับจากลูกถูกนับโอ้โหอ้าวครับไม่หยุดครับมาแล้วครับดูครับมาแล้วครับตอนนี้รถเหล็กยังไงนี่ยืนตัวแข็งเลยครับดูนะครับกองเชียร์ดูแล้วหัวใจแทบจะหลุดออกจากอกเลยครับไม่โดนนับยกหนึ่งแข้งแข้งมาครับโดนศอกเสมาเพชรอ้าวดูครับไปต่อเจอแข้งเอาเลยครับแย่งกันแล้วครับไม่ว่าใครแพ้ใครชนะและนี่เป็นครั้งที่3เข้มข้นมากมวยบู๊มวยลงทุนมวยเดินอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินครับรถเหล็กสกูถอยออกมาแทงเข่าครับจังหวะพลิกเล่นออกไปเอาแล้วครับนอกกับในนี่ฮะเอาครับยกนี้นะครับมาดูลูกเด็ดเด็ดนะครับอาจจะมีทีเด็ดให้เราได้เห็นกันอีกครั้งลุยต่อครับโอ้แต่ว่าวันนี้ครับฟิตมันดีนะครับต้องยอมรับครับเสมาเพชรโอ้ดอกสามเม็ดครับโอ้ตรงนี้ครับโดนมุมนี้เข้าไปครับเอาครับได้ใจแล้วครับตอนนี้เอาเร่งแล้วครับรวบตีโอ้เลยครับตีมวยถูกนะเอาล่ะครับโอ้โหความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะนี่ฮะความพยายามของรถเหล็กครับโอ้ดูครับอ้าวมาหมุนได้ตีนี่ฮะพลิกข้างตีด้วยฮะไปไหนไปด้วยเลยครับยังมีโต้ครับตอนนี้เสมาเพชรหนีไม่ออกนะครับโดนประกบติดสั่งเตะแล้วครับกองเชียร์ของเสมาเพชรโอ้รถเหล็กมั่นใจเลยครับไม่เอาด้วยครับเลยครับถือว่าทำมาดีแล้วครับเดินตั้งแต่ยก2 3 4 5เสียดายครับรถเหล็กเสียดายจริงๆเงินรางวัลคู่ดุเดือดมีอยู่ล้าง2ดุเดือดรอให้อยู่แล้วครับแม่เกือบจะถึงอยู่แล้วนะครับ1ก็ดี2ดี3ดี4ดีดูครับล้มไปครับดูครับก็ล้มเองเสียหลักแม่ครับ1ล้าน2แสนเดือนที่8ของปีน่าจะเห็นแล้วนะครับสู้กันต่อครับอะไรจะเกิดขึ้นโดนอีกเม็ดหนึ่งโอ้อ้าวครับลูกแข็งแรงเสมอต้นเสมอปลายครับครับมาเป็นช่วงๆมาเป็นระยะระยะครับตอนนี้ทั้งคู่ต่างถอยกันแล้วครับกรรมการบอกให้อีกสักหน่อยนี่ฝั่งน้ำเงินครับแต่ว่าสวมเสื้อสีแดงครับกองเชียร์ฝั่งของรถเหล็กนะครับโอ้ได้นับแค่ยกที่1ครับรถเหล็กรถทางด้านเสมาเพชรครับได้นับยกแรกแต่ว่ารถเหล็กบุกหนักครับ2 3 4แต่ว่ามา5ด้วยจบแล้วนะครับจบแล้วก็ต้องไม่ขอโทษเลยนะครับครับอายุน้อยกว่านะครับรถเสมาเพชรปีนี้20ครับรถเหล็กนั้นสะ24ครับนะครับแพ้ชนะไม่เป็นไรครับแต่ว่าได้ใจกันไปทั้งคู่เลยครับก็เข้มข้นนะครับเข้มข้นมีหย่อนนิดหน่อยในยก5แต่ล้าน2ครับถ้าดูเดือดแห่งปีไปทั้งไหนครับคนถูกนับชนะคนได้นับว่าที่นักชกปริญญาโทครับ